ไม่มาไม่มาใช่ไหมไม่มา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 ไอ้ดูเจ๋งผมป่ะเจ๋งผมป่ะเจอพี่ครับกำลังทีโพอยู่เลยก็สงสัยพี่หม่ำจะคิดถึงน้องจั๊กบุ๋มนะครับผู้ชมครับเป็นการแซวหยอกล้อกันนะครับในงานฟุตบอลการกุศลครับที่มีตลกหลายคนเนี่ยไปร่วมเตะฟุตบอลนะครับปรากฏว่าแน่นอนว่าตอนนี้คุณจั๊กบุ๋มหลายๆคนก็พูดถึงครับพี่หม่ำก็มีการเอ่ยถึงในงานเนี่ยนะครับมีการพูดใส่ไมโครโฟนนะครับผู้ชมครับบอกว่าเอ๊ะตลกเนี่ยมากันทุกคนเลยขาดแค่คนเดียวเองนะนะครับแล้วก็ทำท่ามองหาตะโกนเรียกชื่อไอ้จั๊กบุ๋มอันนี้ไม่เจอจริงๆนะไอ้บุ๋มเนี่ยไอ้จั๊กบุ๋มไม่มาใช่มั้ยสงสัยมันไม่มานะครับก่อนจะหันไปถามนุ้ยเชิญยิ้มว่าเจอจั๊กบุ๋มหรือเปล่าพี่นุ้ยก็ตอบว่าเจอกำลังทีโพอยู่เลยนะครับเนี่ยก็หยอกกันไปนะครับก่อนที่นักข่าวจะถามว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงจั๊กบุ๋มไหมนะรุ่นน้องตลกเนี่ยเตือนอะไรไหมพี่หม่ำบอกว่าเตือนได้หรอนี่นะครับเตือนได้หรอคนแบบนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเขานะครับขณะที่พี่นุ้ยเชิญยิ้มก็บอกว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการเนี่ยให้โอกาสเขาตลอดแหละหยิบยื่นเงินทองหยิบยื่นรายการอะไรให้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือต้องไปต้องทำตัวเองนะครับต้องไปเคลียร์ปัญหาตัวเองก่อนลองไปฟังครับก็อยู่ตัวเขาแหละตัวเขาแหละก็ให้สังคมให้โอกาสแหละเขาก็โดนสังคมตัดเขาปรับเรื่องปรับตัวกันที่ดีแล้วกันก็รู้ว่ามันคิดอะไรผมรู้หมดนะครับที่ผ่านมาเป็นเรื่องของตัวเองนั่นแหละต้องเคลียร์ตัวเองเองพี่ก็คอยช่วยเหลือตลอดไม่เลยกรมรายการเพราะว่าแก้รายการมาให้เงินทองก็หยิบยื่นให้อะไรก็อยู่ที่น้องทำตัวแหละครับพี่ให้โอกาสทุกคนสั่งสอนเลยครับโอ้ยพี่ก็สอนดีกว่าพี่สอนมีอะไรครับนะสู้กันต่อไปมีปัญหาเดินเข้าหาปัญหาแก้ไขปัญหาจะได้ไม่เจอปัญหาครับแค่นั้นดีมากแล้วกินแล้วมาแต่นี่ใหม่นะได้การพูดแบบนี้ได้เดี๋ยววันนี้มีปูดองด้วยนะข้าวผัดปูอะไรป้าทำไม่ทันป้าทำไม่ทันผัดปูได้ยังครับข้าวผัดปูก็ยังไม่ได้ไอ้นงยังไม่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำแบบเปรย์ๆเลยแหละนะครับจากทางทั้งพี่หม่ำแล้วก็พี่นุ้ยเชิญยิ้มนะรุ่นพี่ตลกในวงการที่บอกว่าเกิดปัญหาแล้วนะครับก็ต้องเดินหน้าเข้าหาปัญหาไปนะครับรู้มาตลอดแหละนะครับว่าคิดอะไรนะครับก็ให้กำลังใจนะผู้ชมครับทุกคนเนี่ยพร้อมให้โอกาสแต่ต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะครับนี่ก็เป็นการออกมาพูดถึงนะครับรุ่นน้องอย่างจั๊กบุ๋มสำหรับ2รุ่นพี่ครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวส์ของเราได้ในทุกช่องทางครับ